พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนปทุมมาสายพันธุ์ใหม่เบ่งบานที่บ้านห้วยสำราญการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นต่างๆครับอย่างเช่นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญจังหวัดอุดรธานีที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความงามของไม้ดอกนานาพันธุ์โดยเฉพาะปทุมมาพันธุ์ห้วยสำราญไม้ดอกพันธุ์จากงานวิจัยใหม่ที่ชูช่อแบ่งบานรอต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนนี้ครับสวทช.ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปทุมมาไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญจังหวัดอุดรธานีนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และกรมชลประทานในการออกแบบพื้นที่และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ที่สมบูรณ์แบบโดยในช่วงฤดูฝนนักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของปทุมมาสายพันธุ์ห้วยสำราญจากงานวิจัยสวทช.ได้ในงานปทุมมาเบ่งบานเที่ยวห้วยสำราญสุขใจสร้างสรรค์และสนับสนุนโดยไบโอเทคสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000